ยา س ุฮิโรคิโดะเปิดใจหลังดวลบัวขาวบัญชาเมฆในศึก r w ดัเมื่อคืนที่ผ่านมาควันหลงจากศึกศึก R ดัราชดำเนินเว r ลด์ e ีรีสที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังดวลเดือดกับยาสุฮิโรคิโดะอดีตแชมป์เคลบหปี2008ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง3ยกก่อนจะไม่มีผลการตัดสิน เนื่องจากมีการหัวกระแทกกันขีดกหัวแตกทำให้ต้องยุติการชกไปในที่สุดทั้งนี้หลังจากชกขีดโดกกล่าวว่าบัวขาวเป็นนักชกที่มีอาวุธหนักหน่วงอยู่แล้วตนตรียมรับมือไว้อยู่แล้วว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วพลังของบัวขาวก็ไม่เท่าไร